ฟังให้ดีนะครับต่อไปนี้เป็นบทบาทดีร้ายของแสงแล้วนะครับอีกครั้งหนึ่งนะครับเพราะว่าทำไมจึงเอาแสงเพราะว่าทางด้านวิทยาศาสตร์มันมาพูดเรื่องแสงกันนะครับโดยเฉพาะยิ่งไอน์สไตน์ก็พูดเรื่องแสงแสงมีความเร็วไอ้ความจริงลุงไม่ยอมรับอยู่แล้วนะในใจคุณไม่ยอมรับในใจลึกๆลุงจะไม่ยอมรับเพราะอะไรที่ไอน์สไตน์บอกว่าแสงเคลื่อนที่ด้วยความเร็วเร็วเท่ากับ 300,000 กิโลเมตรต่อวินาทีแล้วก็บอกว่าอยู่ในสุญญากาศไอ้ที่ลุงไม่ยอมรับเพราะว่ามันไม่สามารถที่จะใช้ห้องสุญญากาศทดลองได้ผมลุงไม่ยอมรับตรงนั้นครับอาจารย์มันเล่นแบบเทียบแบบบัญญัติใจยางเนี่ยแล้วก็ไปก็แค่นั้นเองเลยแต่ถ้าหากว่ายอมรับเต็มๆหนึ่งไม่ยอมรับนะครับแต่รู้ว่าเข้าใจได้ก็แค่นั้นเองที่แน่ลุงไม่ใช่ลุงจ๊อกไอสไตน์แน่ๆก็แล้วกันใครจะคิดว่าเป็นพระราชบิดาก็เชิญนะครับทำนองนี้นะไอสไตน์เอาล่ะมาถึงตรงนี้ก็ถือโอกาสเติมอีกนึงว่าทำไมลุงถึงใช้คำว่าพลังงานบริสุทธิ์บริสุทธิ์มาตลอดนะครับมันก็ต้องบอกว่ามันไปได้สิ่งนี้ได้โดยจิตแล้วจิตที่ว่านี้มันจิตที่เป็นจิตที่บริสุทธิ์นะครับแล้วจิตที่ว่านี้เป็นจิตที่แต่ตามแนวทางของพุทธศาสตร์ให้ไว้กับชาวโลกมันก็มารูปแบบนี้นะครับที่ได้มาตรงนี้เองครับเพราะฉะนั้นเวลาอธิบายทางด้านวิทยาศาสตร์มันก็จะเอาพุทธศาสตร์เข้ามายุ่งเกี่ยวเสมออธิบายเรื่องธรรมชาติก็อ้างถึงพุทธศาสตร์ได้เหมือนกันประมาณนั้นนะครับมันจะโยงใยกันไปหมดง่ายๆคือฟังให้ดีๆนะฮะในส่วนตัวเวลาเริ่มต้นมันมีทั้งธรรมศาสตร์ศาสตร์ธรรมชาตินะครับมีทั้งพุทธศาสตร์มีทั้งวิทยาศาสตร์แต่ทั้งหมดมันอยู่ภายใต้เงื่อนไขเดียวก็คือจิตศาสตร์จิตนั้นต้องสะอาดและบริสุทธิ์นะฮะจึงจะได้พลังงานบริสุทธิ์ตัวนี้มาก็พยายามยืนยันคำนี้ให้ได้นะครับงั้นเรื่องจิตเป็นเรื่องที่วิจิตรพิสดารมากเกินกว่าที่จะเปรียบเทียบอะไรได้หมดความจริงจิตมันก็เป็นแค่ภาษานะครับแต่ความหมายของภาษาลุงก็ให้อยู่แล้วว่าคือความสว่างนะครับสุดสว่างจะเป็นความใสนะครับสุดสว่างเป็นความใสความใสเนี่ยก็คือเรื่องของจิตที่บริสุทธิ์ได้เป็นความใจเพราะนั้นปฏิบัติได้ทำได้จึงจะรู้เห็นและเป็นจริงตามจริงที่เรามีเราเป็นนะครับก็ถือโอกาสแจ้งเพื่อโปรดทราบตามนี้แน่นอนที่สุดมนุษย์เราถ้าหากว่าไม่เข้าใจเรื่องร่างกายของเราความคิดของเราหรือว่าใจของเราแล้วว่าจิตของเราเนี่ยถ้าไม่เข้าใจสามสิ่งนี้มันจะไปต่อลำบากอายุนี้สมัยนี้ไปต่อยากเพราะฉะนั้นจึงถือโอกาสเลยนะครับว่าอยากจะให้รู้อยากจะให้เข้าใจแล้วก็รอวันเข้าถึงเอานะครับทางฝั่งลุงเนี่ยก็พยายามบอกว่าเข้าถึงนะครับเข้าถึงกี่เปอร์เซ็นต์ก็ว่าไปตามนี้แต่การเข้าถึงที่ว่านี้มันเป็นประโยชน์นะครับมันไม่ได้เป็นโทษให้กับใครแล้วก็ไม่ได้นำมาใช้ในการที่จะหลอกในการลวงในต่างๆนาที่แน่ๆคือลุงพยายามบอกว่าอย่าเชื่อลุงไม่ได้เกิดมาเพื่อทำให้ใครเชื่อแต่ยืนยันว่าลุงเกิดมาเพื่อที่จะให้ทำอะไรก็ได้ให้เกิดความเข้าใจนะครับลุงยืนความเข้าใจเป็นหลักนะครับนั้นความเข้าใจจึงเป็นบ่อเกิดความเจริญก็พยายามสรุปคำพวกนี้เอาไว้ให้กรุณาพิจารณาตามกฎแก่กรณีอยู่แล้วใช่ไหมครับเมื่อเพราะฉะนั้นก็พลังงานบริสุทธิ์มันซ่อนอยู่ในแสงนี่นะครับสังเกตแสงเบื้องต้นนะครับแสงเบื้องต้นมันจะเห็นเป็นเช่นที่ว่านี้มันจะเปล่งประกายในแบบไหนท่านก็ต้องดูเองรู้เองเห็นเองนะครับตรงนั้นใช่ไหมครับแสงเริ่มต้นมันจะเป็นอย่างนี้ก็อยากจะให้เข้าใจไม่ใช่แล้วครับไม่ต้องรีบไม่ต้องร้อนไม่ต้องเร่งนะครับไม่ต้องรีบไม่ต้องร้อนไม่ต้องเร่งแล้วถ้าหากว่าต่อไปแสงนั้นจะเป็นสีอะไรต่ออย่างนี้เป็นต้นเป็นสีอะไรต่อมันจะต่างไปออกไปอีกนิดเดียวไอ้ความต่างตรงนี้
อย่าไปคิดอะไรมากลุงเนี่ยมันมีหลายอย่างที่จะบอกให้รู้โอเคนะมารู้ฉันที่ว่านี้ก็ลองให้มันกระพริบดูซิทีเนี้ยครับมันจะออกมารูปแบบกระพริบทีนี้ครับทำกระพริบก็แปลว่ามันเร้านะครับมันเร้าตาประสาทตาของท่านนะครับมันเร้าถ้ามันนิ่งมันก็ไม่เร้าทีนี้สัตว์โลกทุกตัวย่อมมีปฏิกิริยาตอบสนองกับสิ่งเร้าสัตว์โลกทุกตัวจะต้องมีการตอบสนองกับสิ่งเร้าเป็นคุณสมบัตินะครับเป็นสมบัติของสิ่งที่มีชีวิตท่านก็เป็นมนุษย์กับสิ่งที่มีชีวิตก็ตอบสนองลุงก็ไม่ใช่คำว่าเข้าตาสู่ขั้วหัวใจท่านก็สูดหายใจเข้าไปปื๊ดเข้าไปแล้วก็ตามด้วยกลั้นนะครับเพื่อให้อากาศมันแตกตัวเป็นพลังงานความร้อนต่อนะครับพลังงานความร้อนมันอยู่ในตัวมากก็คือมันจะเพิ่มภูมิต้านทานขึ้นมาในตัวมันเองอุณหภูมิคือภูมิต้านทานนะครับภาษาพุทธศาสตร์ก็คือธาตุไฟเนี่ยครับคนที่มีธาตุไฟมากเวลากินอะไรมันจะย่อยง่ายย่อยหมดอย่างเงี้ยแล้วมันจะเกิดการเผาผลาญไม่ว่าจะเป็นการเผาผลาญน้ำตาลที่อยู่ในเลือดเผาผลาญไขมันที่อยู่ในเลือดหลายต่อเข้าฮอตเหมือนกันนะถ้าหากว่าเป็นการงับอากาศตามสไตล์เต้นแมนเข้ามาช่วยด้วยมันก็ยิ่งทำให้ไวยิ่งขึ้นยุคนี้เป็นยุคที่จะต้องเร่งรัดเร่งเร็วประมาณนั้นนะครับแล้วก็ตั้งข้อสังเกตเอามากๆเอาไว้นะครับอย่าลืมนะเรามีเป้าหมายหลักของเรานะครับว่า 1. เริ่มต้นนับ1พลังงานบริสุทธิ์ซ่อนอยู่ในโฟตอนของแสงที่ลุงกำลังปฏิบัติการอยู่ตรงนี้สิ่งที่ได้ก็คือมันจะมาเพิ่มภูมิต้านทานภูมิต้านทานทุกคนมีอยู่แล้วแต่มันมีน้อยเพิ่มภูมิต้านทานมาให้มากขึ้นกว่าเดิมไอ้เจ้าภูมิตรงนี้แหละฮะภูมิตรงนี้แหละฮะจะนำมาเพื่อปกป้องคุ้มครองตัวเราสัตว์ทุกตัวมีภูมิต้านทานหมดนะครับมันก็เฉพาะตัวของสัตว์นั้นๆมนุษย์ก็ต้องอาศัยภูมิต้านทานตรงนี้ด้วยง่ายนิดเดียวคือธาตุไฟมันจะรู้สึกตัวเราเองในตัวท่านมันจะรู้สึกภายในร่างกายหรือแม้แต่รู้สึกผิวกายด้วยในขณะเดียวกันนั่นแหละคือสิ่งที่ได้รับคำว่าภูมิต้านทานภูมิต้านทานโอเคไหมทีนี้พอเวลาเรามีภูมิต้านทานแล้วมันก็จะมาใช้ในการปกป้องคุ้มครองตัวเราและขณะเกิดเป็นการป้องกันเนี่ยป้องกันสัตว์ตัวเล็กตัวน้อยที่เขาเรียกว่าเชื้อโรคลุงจะบอกว่าสัตว์โลกตัวเล็กตัวน้อยที่เขาเรียกว่าเชื้อโรคนั่นแหละโอเคไหมให้มาแยกเขากับเราได้ที่เขาเรียกว่าเชื้อโรคเชื้อราเอาตัวล่าสุดที่มันตัวที่มีบทบาทในระดับโลกเวลานี้ ก็คือไวรัสโคโรนาแปลว่าเรากำลังทำหน้าที่ป้องกันไม่ให้ไวรัสโคโรนาเข้ามาแตะต้องเนื้อตัวของเราภูมิต้านทานตรงนี้หรือพลังงานความร้อนตรงนี้
หรือพลังงานบริสุทธิ์ซ่อนอยู่ในโฟตอนตรงนี้ถ้ามันแปลงสภาพปุ๊บมันจะกลายเป็นพลาสมาจริงๆคำว่าโฟตอนกับพลาสมามันก็คือสิ่งเดียวกันนั่นแหละแต่มันคนละภาษาที่เขาใช้พูดกันโอเคไหมฝ่ายชีวะก็จะพูดเรื่องของพลาสมาฝ่ายฟิสิกส์ก็เรียกพูดถึงด้านโฟตอนก็มีอยู่แค่นี้เองมันคนละภาษาและแต่ละภาษาเขาก็ได้รับรางวัลโนเบลมาทั้งหมดนี่เป็นต้นก็แย่งชิงรางวัลโนเบลกันนั่นแหละจะว่ามันจะไม่มีมันอยู่ที่การอธิบายแตกต่างกันนิดเดียวเองก็ได้แล้วรางวัลโนเบลจะมีอะไรกันจริงอธิบายเพิ่มจากของเดิมแต่เทสได้ไหมทีเนี้ยมันเทสได้ไหมเทสกับแบบพิสูจน์นั่นแหละที่เขาพิสูจน์กันในแลบในแลบมีเปเปอร์เปเปอร์นั่นแหละโอเคไหมของเราเนี่ยไม่มีเปเปอร์หรอกจะมีให้ก็ได้แต่ไม่ใช่ห้องแลบนะครับของเรามันใช้ธรรมชาติเป็นแลบโอเคไหมของลุงหอกไม่ใช้ธรรมชาติเป็นแลบของเขาไม่ใช่ห้อง5คูณ5คูณ5เมตร100คูณ100คูณ5เมตรเป็นอาคารเลยกันแบบของเขาเป็นอย่างนั้นวิทยาศาสตร์แบบของเราเป็นธรรมชาติโอเคไหมครับมันจะต่างกันตรงนี้จะยึดแบบธรรมชาติหรือว่าจะแบบวิทยาศาสตร์เป็นหลักเนี่ยเห็นไหมครับอยู่ที่ตัวท่านนะถ้าให้ผมเลือกนะครับผมก็เลือกแบบที่มันเป็นธรรมชาติแล้วครับ ใช่ป่ะใช่ป่ะครับแลบธรรมชาติมันแน่นอนกว่ามันไม่ผิดมันไม่เพี้ยนอยู่แล้วเห็นได้อย่างเห็นได้อย่างธรรมชาติโทษแลบทางด้านวิทยาศาสตร์เขาจะเรียกว่าเชื้อโรคเชื้อราแลบธรรมชาตินี่เรียกว่าสัตว์โลกนะครับสัตว์โลกตัวเล็กตัวน้อยนะสัตว์ตัวเล็กตัวน้อยตัวใหญ่มันต้องพึ่งพากันตัวเล็กต้องพึ่งตัวใหญ่ตัวใหญ่ก็อาศัยตัวเล็กจริงๆตัวใหญ่ก็พึ่งตัวเล็กน้ำพึ่งเรือเสือพึ่งป่าคิดในเชิงธรรมชาติต้องคิดอย่างนี้ไม่ใช่ไปเข็นฆ่ากันเข็นฆ่าคือวิทยาศาสตร์ใช่ไหมวิทยาศาสตร์ก็จะเข็นฆ่ากันอยู่แล้วอาวุธยุทโธปกรณ์ใหญ่หลวงเวลานี้นั่นไงนั่นคือวิทยาศาสตร์เขาปฏิบัติการมาเพื่อเข็นฆ่ากันแหละกันธรรมชาติไม่ใช่ธรรมชาติจะมาดูแลกันแหละกันต้องคิดอย่างนี้ให้ได้ครับท่านนี้อยู่หน้าจอที่เคารพครับเราคือสัตว์มนุษย์คือสัตว์ธรรมชาตินะไม่ใช่สัตว์วิทยาศาสตร์โอเคไหมครับ นะแจ้งเพื่อโปรดทราบทุกท่านนั่นแหละลองไตร่ตรองตามแนวทางที่ลุงหงอนำเสนอดูซิมันเข้าร่องไหมถ้าเข้าร่องมันก็ไปด้วยกันได้ก็อยู่ด้วยกันบ้านหลังเดียวกันคือบ้านเราดอททีวีสถานีธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเนี่ยใช่นะมาถึงนาทีนี้แล้วมันต้องลุงก็ว่าลุงมีดีก็จะช่วยแล้วฟรีๆด้วยที่ว่าวันนั้นติดตามมาตลอดได้ความเป็นยังไงแบบไหนจะเป็นคำถามคำตอบก็ตามหรือจะเป็นเรื่องอื่นใดก็แล้วแต่ลุงจะนึกได้ในแต่ละวัน ก็ปล่อยพลดผ่านไปเรื่อยได้ ตามสไตล์ของดูสังเกตให้ดีๆสีเหล่านี้มันน่าสังเกตอยู่แล้วครับถ้านะสังเกตเปรียบเทียบสรุปมันเป็นวิสัยของผู้เจริญนะครับสังเกตเปรียบเทียบสรุปมันเป็นวิสัยของผู้ที่เจริญไอ้ที่จับผิดเนี่ยเป็นวิสัยของผู้ที่ไม่เจริญใช่ไหมจับผิดแต่พึ่งแต่พือเนี่ยแต่ก็ไม่เคยจับผิดตัวเองผู้ที่จับผิดตัวเองเป็นวิสัยของผู้เจริญใช่ไหมครับผู้จับผิดผู้อื่นเป็นวิสัยของผู้เสื่อมใช่ไหมครับก็เราได้คอนเซปต์ไอเดียแค่นี้มันก็ไปต่อได้หรือใครจะว่าไงลุงก็ว่าไปตามภาษาลุงนี่แหละอย่าลืมหายใจนะการอากาศ
หายใจของฟรีอยู่ปลายจมูกท่านนั่นแหละของดีที่สุดอยู่ปลายจมูกท่านนั่นแหละสูดเข้าไปลึกแล้วกลั้นนานๆพลังงานความร้อนหรือความร้อนจะเกิดขึ้นในตัวเมื่อเกิดความร้อนพลังงานก็คือพลังงานซ่อนอยู่ในความร้อนก็แค่นั้นเองใช่ไหมพลังงานซ่อนอยู่ในความร้อนพลังงานซ่อนอยู่ในแสงพลังงานซ่อนอยู่ในเสียงพลังงานซ่อนอยู่ในแม่เหล็กพลังงานซ่อนอยู่ในไฟฟ้าอันใดทั้งหมดก็คือพลังงานศักดิ์พลังงานจรนี่แหละไปโน่นเวลาไปลองเปลี่ยนสีดูสิเปลี่ยนสีสันหันสาดูสิว่าเป็นยังไงเอ่ยเออเขาท่าเขาทีไหมเขาท่าเขาทีบอสังเกตสังเกตเปรียบเทียบสรุปได้นะมันเอาไว้กองเดียวที่หนึ่งเสนอแนะก็อธิบายต่อกับเสนอแนะกับใครอธิบายเสนอแนะแปลว่าอธิบายขยายความก็มีแค่นี้แล้วจะว่าไปทำไมมีสังเกตเอาให้ดีๆแสงมันก็วิจิตพิสดารตามประสาแสงนี่แหละครับขณะนี้เวลา5 ทุ่มแล้ว5 ทุ่ม 7 นาทีแล้วจ้าเป็นเวลาของกรุงเทพนะจ้านะจ้าค่อยๆสูดเอาของดีๆของฟรีเนี่ยมันถึงยุคมันครับมันยุคพลังงานบริสุทธิ์ก็รักษามนุษย์ป้องกันไวรัสโคโรนาส่วนเขาจะรักษาเรื่องของเขานะครับไม่ใช่เรื่องของเราของเราเนี่ยใช้คำว่าป้องกันไวรัสโคโรนาที่เขาว่าดีไหมครับคำว่าป้องกันจะมาอะไรไม่ต้องไปทำอะไรมันเลยใช่ไหมเป็นภาษาดีจะตายไปคำว่าป้องกันไม่เดือดร้อนเขาก็อยู่เขาเราก็อยู่เราไวรัสก็อยู่ในเรื่องของไวรัสมนุษย์อย่างเราก็อยู่อย่างเราไม่มาต่อแยกันอยู่แล้วล่ะยิ่งลุงสบายเลยลุงไม่ใช่ป้องกันอย่างนี้ลุงมาปราบมันด้วยนะไวรัสด้วยเกิดมาปราบมันด้วยใครอยากจะให้ปราบแล้วก็บอกมันเข้าใครล่ะอยู่กับใครเลยปราบได้ง่ายมันถึงยุคครับมันถึงยุคของพลังงานมันเป็นเครื่องชี้เครื่องวัดเลยนะครับว่าวิทยาศาสตร์การแพทย์ไปต่อไม่ได้นะขนาดที่เขาเจริญขนาดในประเทศที่เขาไฮเทคมากๆนาโซนาซาเข้าไปถึงดวงดาวไหนๆด้วยเนี่ยดูสิวิธีคิดมันจะไปยากอะไรกันประเทศที่เขาไฮเทคที่สุดแล้วนะครับนะทำไมถึงมาสยบกันแค่สิ่งที่มองเห็นคือไวรัสโคโรนาอย่าลืมนะประเทศอเมริกากับบ้านเรามันตรงข้ามกันนะครับอย่าลืมตามธรรมชาติของการหมุนของโลกมันอยู่ตรงข้ามเขาแย่แต่เราเกิดนะฮะอย่าลืมฝั่งเราได้เกิดนะฮะเพราะฉะนั้นพลังงานบริสุทธิ์มันเกิดฝั่งกรุงเทพไซตอนซาตานมัจจุราชราหูมันเกิดฝั่งอเมริกาทีนี้ค่ะน่าตื่นน่ากลัวลุงออกไปปราบเชื่อคอยดูก็แล้วกันจะไปช่วยเขาหาทางช่วยเขาบ้านเราก็หาทางช่วยแล้วเขาไม่ภาษีภาษาก็ปล่อยเข้าไปครับปล่อยเข้าไปเราอย่าไปยุ่งยุ่งแล้วนะเรามาอยู่บ้านเราดีกว่าใครคิดว่าดีก็แชร์ไปกับใครแต่ก็แชร์เข้าไปของฟรีแชร์เข้าไปนะวันนี้มันต้องพึ่งตัวเองแล้วจ้าอย่าคิดพึ่งคนอื่นก็เลยอัตหิอัตโนนาโถดีที่สุดสะดวกสบายแล้วก็ปลอดภัยด้วยไม่ล้าไม่หลังไ
ระแวงระวังชีวิตก็จะง่ายยิ่งขึ้นเยอะถ้ารอพึ่งเขาชีวิตจะยากนะพี่นะไอ้ที่เราพึ่งเนี่ยเกิดมาใช้แล้วยังไม่รู้ว่าโมริจาไม่ใช่แล้วล่ะครับเวลาเขายึดบ้านยึดเมืองทำให้ประชาชนอ่อนแอทำให้ประชาชนจนแล้วก็อ่อนแอด้วยเลยแค่นั้นก็ยึดบ้านยึดเมืองได้แล้วก็ไม่ต้องไปสู้รบปรบมือแล้วครับอันจริงๆใช่เปล่าครับคนในชาติใดๆก็ตามอ่อนแอหมดเขาก็ยึดบ้านยึดเมืองได้สบายครับเราคิดเป็นหรือเปล่าที่ว่าใช่ไหมก็อาวุธอยู่แล้วมันเป็นอาวุธก็บอกอาวุธชีวภาพลุงหนึ่งก็พูดจังวิทยาศาสตร์สามสาขาพระเอกของโลกใบนี้เป็นอาวุธบอกแล้วครับชีวะก็เป็นอาวุธชีวภาพเคมีก็อาวุธเคมีฟิสิกส์ก็อาวุธนิวเคลียร์วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีชั้นสูงก็เป็นอาวุธเนี่ยอาวุธคลื่นไงรู้ไหมตอนเนี้ยทั้งอาวุธคลื่นทั้งไอ้โคโรนาเนี่ยมันเพื่อนๆกันนะจะบอกให้ทราบว่ามันร่วมหัวกันนะเป็นปีเป็นขลุ่ยแล้วนะงั้นพลังงานบริสุทธิ์เนี่ยป้องกันตัวเราป้องกันไวรัสโคโรนารักษาตัวเราเองนะครับจำด้วยครับภาษา2คำรักษาตัวเราป้องกันไวรัสโคโรนารักษาโดยการสร้างภูมิต้านทานขึ้นมาด้วยตัวของเราเองอย่าลืมหน้าอากาศนะครับหน้าอากาศตามสังเกตแมนจะเป็นการช่วยได้เรายิ่งขึ้นเร็วยิ่งขึ้นต้องฝึกปรือให้เร็วต้องทำนะครับถึงจะได้ไม่มีทางเลือกอื่นนั่นแหละครับอย่ารอนะครับค่อยๆทำได้แบบไหนอย่างไรจะได้อยู่ได้กันนานๆนะครับมนุษย์ต้องอยู่เป็นหมู่คณะนะครับลุงอยู่คนเดียวไม่ได้นะให้รู้ว่าลุงก็ต้องมีมนุษย์อยู่ด้วยกันนะจะให้ลุงไปอยู่กับอะไรล่ะช้างม้าวัวควายล่ะโอ้ยไม่ไหวแล้วครับก็ต้องอยู่กับมนุษย์แล้วโอเคไหมพอเนาะโอ้ยยุงก็กัดลุงนี่พูดด้วยคุยด้วยยุงกัดด้วยน่าตีจังลุงโอเคเอาละ3 2โป๊ะนี่ตะแลนเลยไม่ล่ะเอาล่ะเข้าสู่กระบวนการถามตอบเอ้ยเล่าให้ฟังไม่ใช่ถามตอบอธิบายสิรับประทานเรียบร้อยแล้วอิ่มไหม